วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มโคนมที่เป็น Smart Farm Smart อย่างไรเขานำระบบ Internet of Things หรือว่า IoT นะคะมาใช้ในฟาร์มโคนมค่ะซึ่งแม่วัวเหล่านี้นะคะกำลังถูกรีดนมวัวด้วยระบบ Internet of Things ค่ะวัวทุกตัวนะคะจะติดแท็กสีฟ้าไว้ที่ขานะคะและแท็กเหล่านี้ค่ะสามารถอ่านพฤติกรรมของวัวได้นะคะและสามารถเรียกดูได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะคุณวสันต์คะสมาร์ทฟาร์มเนี่ยอะไรบ้างที่สมาร์ทคะสำหรับการเลี้ยงวัวนมก็ต้องอินเทอร์เน็ตออฟติงครับวันนี้เรามีระบบติดตามวัวสามารถรู้พฤติกรรมของวัวเรามีโซลาร์ลูปเพื่อลดพลังงานครับแล้วตัวอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยมันเข้ามาบริหารจัดการวัวอย่างไรล่ะคะเนื่องจากวัวจำนวนมากเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเราเองเราจึงจำเป็นต้องใช้แท็กครับที่ติดตามข้อขาวัวสีฟ้านั่นใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นส่งสัญญาณและเราสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวทั้ง400ตัวครับคือเราไม่ต้องเดินไปดูวัวที่ฟาร์มทีละตัวทีละตัวถูกต้องครับเราดูจากสมาร์ทโฟนได้เลยครับเปิดขึ้นมาเห็นหมดเลย400ตัวเป็นยังไงใช่ครับสามารถทราบเลยว่าวัวเราพฤติกรรมวัวเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นปริมาณน้ำนมดิบให้วันนี้เท่าไหร่วัวตัวนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะวัวตัวนี้ท้องหรือไม่ท้องแล้วตัวแท็กที่ข้อเท้าเนี่ยมันบอกได้ยังไงล่ะคะเป็นการติดแสดงถึงพฤติกรรมแล้วก็ลิงก์ไปที่ระบบของเราเรามีตัวแม่ข่ายนะครับตัวแม่ข่ายจะส่งสัญญาณให้เรารู้ทันทีเป็นกราฟเลยขึ้นเลยนะครับคือวัวจะมีพฤติกรรมอย่างไรเหมือนเราแอบดูวัวใช่ครับโดยที่วัวไม่รู้ตัวใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องไปเดินดูแต่ละคอกแต่ละคอกเลยครับเราสามารถดูที่สมาร์ทโฟนเราได้ครับเราก็จะรู้ว่าถ้าเขามีอาการแบบนี้แปลว่าเขากำลังเป็นอะไรใช่ครับที่นี่รีดนมวันละกี่รอบเรารีดนมวันละ2รอบครับแล้วเวลาที่รีดนมวัวเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่านมหมดเต้าแล้วระบบนี้นะครับเป็นระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงปริมาณนมหมดก็จะหลุดเองครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คนไปรอรับครับมันจะดีดกลับออกมาเองแท็กออฟเข้ามาทันทีเลยครับเพื่อจะลองรับไปรีดตัวอื่นต่อไปครับแบบนี้เต้านมแม่วัวก็ไม่ช้ำและจะทำให้ระยะเวลาการรีดน้ำนมดิบเร็วขึ้นครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรอหมดเมื่อไหร่ก็ถอดออกโดยทันทีครับท่าทางวัวก็จะมีความสุขกันมากขึ้นด้วยไม่ต้องเจ็บตัวเราจะเห็นว่าวัวจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับเขามีความสุขครับนี่คืออินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะแล้วส่วนโซลารูฟท็อปนี่ล่ะคะที่นี่เป็นโซลารูฟ 20kVA ครับเราใช้พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในระบบทั้งหมดเลยเราใช้พัดลมนะครับเราใช้ระบบทำความเย็นนะครับและแสงสว่าง20กิโลวัตต์นี่คือระบบไฟฟ้าแสงสว่างพัดลมในฟาร์มสร้างความสุขให้วัวใช่ครับเข้ามาจากโซลารูฟท็อปนะคะคุณวสันต์รู้จักโครงการสมาร์ทฟาร์มที่นำ IoT แบบนี้มาใช้ได้ยังไงคะโครงการของพอครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนวัตกรรมพลังงานสมัครเข้าโครงการของพอครับลงทุนไปเท่าไหร่คะเนื่องจากของเรามี2โครงการลำดับแรกก็คือระบบแท็กนะครับและโครงการที่2ก็คือโครงการโซลารูฟครับเราได้รับสนับสนุน 35% ของโครงการครับกรมพอเนี่ยสนับสนุน 35% ครับทางฟาร์มออก 65% ใช่ครับเงินลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่คะ2ล้าน 1 แสนบาทครับกรมก็สนับสนุน 35% ครับจะแสนเศษครับกี่ปีคืนทุนคะสำหรับโซลารูฟเนี่ย7ปีครับสำหรับแท็ก5ปีครับสิ่งที่คุณวสันต์ได้จากโครงการสมาร์ทฟาร์มนี่คืออะไรคะลำดับแรกเลยสามารถจัดการฟาร์มที่ขนาดใหญ่ได้โดยการลดค่าใช้จ่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีปัญหาเรื่องแรงงานตัวนี้จะมาทดแทนแรงงานได้สบายครับคือแทนที่จะใช้คนมานั่งรีดนมวัวก็ใช้ระบบ IoT มาช่วยเลยรีดเสร็จปุ๊บมันดีดตัวออกมาเองสามารถดูได้อย่างเรียลไทม์ครับส่งผลให้ถึงบริหารจัดการอย่างอื่นได้อีกครับลดต้นทุนพลังงานด้วยลดต้นทุนค่าแรงงานด้วยแล้วได้ปริมาณน้ำนมดิบมากขึ้นไหมคะเราได้ปริมาณน้ำนมที่มากขึ้นและคุณภาพดีขึ้นครับเพราะอะไรเพราะเนื่องจากวัวเราทานอาหารเยอะขึ้นผสมติดง่ายขึ้นนะครับมีท้องทุกปีก็สามารถที่จะให้นมได้ทุกปีครับถ้าวัวมีท้องก็มีนมครับเจ้าของฟาร์มก็มีความสุขมีความสุขครับค่ะวัวก็มีความสุขท่านผู้ชมคะนี่เป็นตัวอย่างดีๆค่ะส่วนว่าปีนี้จะมีโครงการสมาร์ทฟาร์มแบบนี้หรือเปล่านะคะไปคุยกับพอกันค่ะพอ.สรัตคะสมาร์ทฟาร์มพอมีเป้าหมายยังไงคะเราพยายามจะทำการยกระดับการทำการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นเกษตรแบบอัจฉริยะนะครับนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องหลักๆเรื่องมาจากพลังงานใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนแล้วก็ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมบริหารจัดการการใช้พลังงานในฟาร์มนะครับก็จะเป็น3แนวทางที่เราพยายามจะผลักดันให้เกิดการเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับก็มีส่วนที่จะทำให้เกษตรกรสามารถลดการใช้พลังงานจาก3ส่วนตรงนี้ได้
และที่ผ่านมานี่เราสนับสนุนไปมากน้อยแค่ไหนคะเราได้รับงบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานในปี61นะครับมาทำโครงการสาธิตสมาร์ทฟาร์มไปทั้งหมด19ฟาร์มนะครับก็มีทั้งฟาร์มหมูฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มวัวผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถทำให้ประหยัดไฟในการใช้ฟาร์มได้ 30-50% ภาพรวมทั้ง19ฟาร์มเนี่ยประหยัดไปได้ประมาณ30ล้านบาทอันนั้นก็เป็นผลสำเร็จที่เราทำในโครงการเฟสปี61ที่ผ่านมาจากผลสำเร็จในโครงการแรกเนี่ยจะมีเฟส2เฟส3ในการสนับสนุนสมาร์ทฟาร์มไหมคะจะมีการทำต่อเนื่องนะครับจากเฟสที่1โดยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพลังงานมาทำโครงการในเฟสที่2ในปี62มีเป้าหมายเราจะสาธิตเพิ่มเติมให้ได้ทั้งหมด30ฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีฟาร์มประเภทฟาร์มสัตว์น้ำเพิ่มจากที่เราสาธิตในเฟสที่1ด้วยคิดว่าในเฟสที่2เนี่ยเป้าหมายผลประหยัดพลังงานได้มากถึง50ล้านบาทของทั้งโครงการแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการขยายผลเอาฟาร์มสาธิตในแต่ละแบบเนี่ยเอาไปขยายผลต่อกับฟาร์มที่เหลือทั้งหมดที่เรามีอยู่ในประเทศก็คาดว่าน่าจะมีโครงการขยายผลต่อเนื่องในสเกลที่ใหญ่ขึ้นพอ อสลัดคะสมาร์ทฟาร์มเฟส2เนี่ยสนับสนุนกี่เปอร์เซ็นต์คะเราจะให้เงินสนับสนุนในอัตรา 30% ของเงินลงทุนต่อฟาร์มนะครับสูงสุดไม่เกิน 900,000 บาทต่อฟาร์ม 30% แต่ไม่เกิน 900,000 บาททั้งหมดนี้เพื่อให้ภาคการเกษตรของไทยนั้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยใช่ครับคาดหวังว่าโครงการเราจะเป็นต้นแบบที่ดีของการเกษตรที่จะให้มีการปรับตัวเข้าสู่การทำการเกษตรแบบอัจฉริยะเพื่อที่จะให้มีการแข่งขันกับการเกษตรในประเทศอื่นๆได้ต่อไปครับ